นายเคียร์สตาร์เมอร์เตรียมดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษครับโดยพรรคแรงงานนั้นสามารถกวาดเก้าอี้เกิน326ที่นั่งหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งจากจำนวนทั้งสิ้น650ที่นั่งในรัฐสภาเอาชนะพรรคอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายริชิสุนักสไปได้เนื่องจากยังคงมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องในการลงคะแนนเสียงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายกลางซ้ายได้รับที่นั่งในรัฐสภาไปแล้วกว่า403ที่นั่งจากทั้งหมด650ที่นั่งโดย Exit Poll ระบุว่าพรรคน่าจะได้ที่นั่งประมาณ410ที่นั่งด้านพรรคอนุรักษ์นิยมนั้นได้เพียง110ที่นั่งและคาดการณ์นะครับว่าจะประสบกับผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเพราะเนื่องจากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลจากวิกฤตค่าครองชีพยังมีความล้มเหลวในการให้การบริการสาธารณะนะครับและเรื่องอื้อฉาวต่างๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในเวลานี้เลยครับนายคีสตัมเมอร์นั้นกล่าวว่าคืนนี้ผู้คนที่นี่และทั่วประเทศได้เลือกตั้งแล้วและพวกเขาพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อยุติการเมืองแห่งการหวังผลกลับคืนสู่การเมืองเพื่อการบริการสาธารณะครับและยังย้ำเลยครับว่าถึงเวลาที่เขาจะทำงานตอบแทนเสียงที่ได้รับมาแล้วด้วยแหละฮะด้านนายซูนักส์ครับประกาศยอมรับความแพ้และยังบอกด้วยนะครับว่าเขาได้โทรหานายสตาร์เมอร์เพื่อแสดงความยินดีกับชนะของสตาร์เมอร์โดยซูนักส์เนี่ยบอกว่าวันนี้อำนาจการบริหารประเทศได้เปลี่ยนมืออย่างสันติและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงความปรารถนาดีของทุกฝ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของเสรีภาพและอนาคตของประเทศโดยย้ำครับว่าประชาชนอังกฤษได้ตัดสินใจแล้วและเขาขอรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แทนบรรดาผู้สมัครทุกคนที่ทำงานอย่างหนักรวมถึงอุทิศตัวเพื่อชุมชนหลังจากที่สมมอบตำแหน่งแล้วนะครับนายซูนักส์เนี่ยจะกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวนายเทศมนตรียอร์กเชียร์ที่เป็นเขตเลือกตั้งของเขาต่อไปด้วยครับแต่ว่าอีกด้านนึงครับแม้ว่านายสตาร์เมอร์จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่ว่ามีผลสำรวจชี้ว่านายสตาร์เมอร์หรือว่าพรรคแรงงานยังคงขาดความกระตือรือร้นและเป็นการขึ้นสู่อำนาจในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายต่อหลายเรื่องครับอย่างไรก็ตามชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการพลิกกลับมาอย่างเหลือเชื่อสำหรับนายสตาร์เมอร์และพรรคแรงงานด้วยก่อนหน้านี้นะครับบรรดานักวิจารณ์และผู้สนับสนุนบอกว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตที่ยังคงเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งพรรคดูเหมือนว่าจะหลงทางหลังจากการพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ผ่านมาเลยครับWe stand here on the eve of the election as a changed Labour Party. A Labour Party that has pushed protest to one side, has returned our party to the service of working people, and proudly says, country first, party second. Imagine a Britain moving forward together with a Labour government. That is what we're fighting for. Let's continue that fight. If you want change, you have to vote for it. Vote Labour tomorrow. We'll be right back.